ครับในมหาสถานเกิดเมื่อวันที่15นะครับเวลาประมาณ 10:00 นนะก็ทางสืบสวนของสนห้วยขวางก็ได้ไปจับมาเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 10:00 นนะครับผู้ต้องหาชื่อนายชูรินนะครับจันตาดีลงอายุ30 ปีครับชื่อเล่นชื่อบางปีนะครับสำหรับรายละเอียดในทางคดีนั้นเดี๋ยวท่านรองเหตุก็เกิดเมื่อวันที่15กันยานะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้ขี่รถคันนี้ครับก็มาหาเพื่อนที่บริเวณหอพักที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าไม่พบนะครับพอไม่พบก็เลยร่วมดื่มสุรานะครับกับพวกที่บริเวณที่เกิดเหตุสักพักนึงนะครับแล้วผู้ต้องหาก็อาศัยเหตุคือมองเห็นครับว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหอพักนะฮะหอพักเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับผู้ต้องหาก็เดินไล่แต่ละห้องครับไปปิดรูปปิดประตูจนกระทั่งมาถึงห้องที่เกิดเหตุประเด็นทั้งสิ้นนะครับผู้เสียหายไม่ได้ล็อกประตูนะครับผู้ต้องหาอาศัยที่ประตูเปิดได้ก็เข้าไปในห้องในขณะนั้นเนี่ยผู้เสียหายกำลังอาบน้ำอยู่ก็ออกมาพอดีครับก็ถูกผู้ต้องหาเนี่ยใช้กำลังนะครับข่มขืนนะแล้วก็ระหว่างหลังจากนั้นก็ได้ลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์เป็นพระเครื่องครับที่ปรากฏเนี่ยนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปครับหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจทราบเหตุนะครับก็ได้เอากองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ลงสืบสวนหาข่าวในพื้นที่จนกระทั่งมีหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับชัดเจนแล้วว่าใช่คนร้ายในคดีนี้จริงๆนะก็เลยรวบรวมหลักฐานขออนุมัติครับสายยาได้ออกหมายจับนะครับก็ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ลักทรัพย์ในการกระทำนะครับทั้งเมื่อวานนะครับจากการทำงานของฝ่ายสืบสวนนะครับซึ่งเราทำกันมาตลอดนะครับโดยการนำของท่านผู้กำกับฝ่ายเนี่ยครับก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่เอารันคาครับผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีตรวจสอบประวัติคดีเนี่ยเมื่อปี2553นะครับเคยมีประวัติถูกหรือทำเราที่สภ.ธัญบุรีนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นก็มีเรื่องครอบครองวัตถุระเบิดที่อยู่ร่วมสอบสวนฮะกำลังขยายผลทำคนเดียวครับเขารับว่าเขามีความรู้สึกทางด้านนี้รุนแรงไม่ได้อยู่เลยนะ